ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวรีได้ตามเวลาประเทศไทย 8:00 น. ถึง 9:00 น.รวมไปถึง Facebook Live ตรงนี้พระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนวัดผู้จวงชมรมหัวใจฝ่ายดีแล้วก็อีกหลายๆท่านที่แท็กรวมไปถึงทาง YouTube ค่ะท่านญาติธรรมจริงๆแล้วเนี่ยลืมแจ้งไปว่าทาง YouTube เนี่ยมีเทปบันทึกซึ่ง อนุเคราะห์สงเคราะห์ร่วมสร้างบุญจากพี่เยาว์นะคุณเยาวลักษณ์ซึ่งเป็นญาติธรรมที่เห็นว่ามีประโยชน์แล้วก็เป็นน่าจะเป็นผู้หญิงด้วยกันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือโดยความที่ว่าพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมีคนช่วยเหลือเยอะแยะไปหมดพี่ยาวคงมองเห็นว่าอะล่ะอาจารย์ธรรมวลีดูแล้วไม่ค่อยมีใครเท่าไหร่ก็เลยเอาเทปของธรรมวลีเนี่ยไปลงใน YouTube ด้วยในการถ่ายในการบรรยาย Facebook Live ตรงนี้นะคะก็มีในส่วนที่ไปอยู่ที่ YouTube ด้วยเข้าไปดูอยู่เพิ่งจะเข้าไปดูต้องขออภัยเลยจริงๆค่ะขนาดวันเกิดเนี่ยอยู่ในใจนะคะอยากจะกลับไปอ่านอยากจะกลับไปขอบคุณทุกๆอันเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ในใจอยู่ก็ยังไม่ได้เปิดเลยบางคนบอกอาจารย์ไม่ได้ดูเฟซไม่ได้อ่านเลยเหรออะไรเงี้ยโอ้โหต้องบอกว่ามันเวลามันต่อเวลาตอนที่อยู่ที่เนี่ยขนาดมาตรงนี้เนี่ยนะคะหลายท่านก็เห็นว่าเมื่อเช้าตีห้าครึ่งถึง6 โมงก็ดูโยคีอยู่ก็ปฏิบัติร่วมกับโยคีตั้งแต่เช้าพอปฏิบัติเสร็จปุ๊บก็มาที่ครัวค่ะนะคะตอนนี้เนี่ยแม่ชีทั้งหมดเข้ากรรมฐานแต่ก็แจ้งชี้แจงแม่ชีไปแล้วว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะแม่ชีเนี่ยบางท่านก็เป็นห่วงเราว่ากลัวเราจะหนักบางท่านก็ขอถึงขนาดว่าไม่เข้าดีกว่าไหมเดี๋ยวอยู่ช่วยอาจารย์เพราะอาจารย์เนี่ยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรียนด้วยไม่ว่าจะเป็นดูแลเรื่องของใช้ไม้สอยของขาดหรือครัวก็มีพี่นางเป็นผู้ช่วยอยู่บอกว่าไม่เป็นไรแม่ชีเอาบุญด้วยกันไม่ต้องเป็นห่วงหนูเลยเพราะว่าหนูมีความสุขอยู่ขอให้ถ้าเกิดว่าแม่ชีคิดว่าแม่ชีเป็นห่วงแล้วก็อยากจะมาช่วยเนี่ยขอให้แม่ชีตั้งใจปฏิบัติดีกว่าการที่ตัวเองได้ดูแลผู้ที่ปฏิบัติดีๆเนี่ยมันมีความสุขก็วันนี้ตอนเช้าก็ผัดหมูสตอค่ะสตอมันมีน้อยก็เลยใส่ถั่วผสมเข้าไปพอเมื่อวานท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมมางานศพมากราบเคารพสรีระของหลวงพ่อท่านเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ซึ่งเพิ่งมรณภาพไปที่วัดทับคล้ายตรงข้ามวัดภูจวงนี่แหละค่ะก็เลยมาแวะกราบท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็ขอท่านถ่ายรูปร่วมกันบอกพระอาจารย์ถ่ายรูปร่วมกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้ถ่ายรูปร่วมกันมานานละเคยร่วมบุญเคยร่วมสร้างกิจกรรมอะไรกันมาเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวจะได้มี before after ก็คือก่อนหลังตอนอยู่ด้วยกันเมื่อก่อนเนี่ยท่านจะติธรรมที่อยู่วัดป่าจะได้ทำตอนที่เองไปใหม่ๆมีเวลาจินตนาการกันได้ทั้งวันมีเวลาพูดถึงโปรเจกต์ในอนาคตว่าจะทำอะไรยังไงตอนนั้นยังไม่มีกิจกรรมเท่าไหร่ก็สักปีหนึ่งตอนนั้นช่วงนั้นก็จะมีแบบเว้นช่วงนานมากจากปีใหม่แล้วก็มาเดือนเมษาเลยคือคอร์สของอบรมเด็กก็มีเฉพาะสัมมาเนนพระกระดูร้อนก็ยังไม่มีกิจกรรมอะไรเยอะก็มีสัมมาเนนพระกระดูร้อนตัวเองก็เลยขออบรมอุบาสิกาน้อยขึ้นมาก็เลยเริ่มมีกิจกรรมแล้วก็มีวันสำคัญทางพุทธศาสนามีคอร์สเข้มมีถวายเทียนมีอะไรเยอะแยะไปหมดจนตอนหลังเนี่ยก็ต่างคนต่างเริ่มที่จะมีกิจกรรมเยอะขึ้นนะกิจกรรมเยอะขึ้นท่านพระอาจารย์มหาลพันธ์ด้วยความที่ว่าทางวัด บ้านเกิด
ขาดเจ้าอาวาสทางทายกมานิมนต์ก็มากลับมาตัวเองก็เลยกลับมาร่วมกิจกรรมกับท่านเพราะว่างานส่วนใหญ่เนี่ยท่านเป็นเมนหลักในการทํางานทั้งหมดตัวเองเนี่ยอาศัยว่าเป็นผู้ช่วยอาศัยบารมีครูบาอาจารย์ได้สร้างบุญอะว่าอย่างนั้นเถอะลำพังตัวเองก็ยังไม่เท่าไหร่ก็อาศัยท่านตามท่านมาเรียนรู้งานกับท่านก็เดี๋ยวนี้ถามว่าคอร์สเข้มตอนนี้เนี่ยก็แบ่งเบาภาระท่านได้พอสมควรคือท่านก็ไม่ต้องหนักใจแล้วเราก็ดูแลได้ตลอดทั้งคอร์สแหละนะคะแต่ลึกๆอยู่เนี่ยก็ยังต้องการคำปรึกษาในบางครั้งที่รู้สึกว่าเรารู้สึกมันรู้สึกโดยตัวเองเลยเนี่ยความมั่นใจตัวเอง 100% เลยเนี่ยมันยังไม่มีขนาดนั้นแต่ว่าพร้อมที่จะทำก็เลยเมื่อเช้าพอบรรยายเสร็จก็มาสวัสดีค่ะคุณตุ้ยสวัสดีค่ะคุณตั้มยกทีมเลยค่ะทีมร่วมด้วยช่วยกันของเรานะจริงๆเลยอยากเจอทุกท่านเลยนะคะเมื่อกี้เนี่ยเห็นคุยกันอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้จะเข้าไปตอนไหนเพราะว่าเสียบปลั๊กโทรศัพท์ไว้เพื่อที่จะจัดรายการวิทยุเพราะว่าเมื่อเช้าในไลฟ์สดไปรอบนึงแบตก็เริ่มจะเสื่อมก็เลยเมื่อเช้าทำกับข้าวแล้วเดี๋ยวก็มีกิจกรรมนู่นนี่นั่นแต่ว่าก็คุยกับโยคีไว้ว่าถ้าเกิดอาจารย์ธรรมโมลีเดินหายไปไหนหรือยังไงในศาลาเนี่ยก็อย่าได้คิดว่าไปทำอย่างอื่นอยากให้รู้ว่าทำกิจกรรมในวัดเรานี่แหละให้ได้บุญด้วยกันทุกอย่างมันเป็นบุญทุกอย่างมันใจมันเลยสบายไม่ได้เคยคิดเลยว่างานในวัดที่ทำไปแล้วเนี่ยจะไม่มีใครช่วยมีแต่คนอยากจะช่วยแต่ไม่ให้ช่วยตอนเนี้ยโยคีเห็นวิ่งหน้าวิ่งหลังอยู่โยคีก็เริ่มกังวลห่วงเราว่าเราจะรับเพราะว่าปกติเนี่ยเขาทำกันอยู่ไงคะปกติเนี่ยแม่ชีทำตรงนู้นตรงนี้กันอยู่เราตอนนี้แม่ชีพอเข้ากรรมฐานเนี่ยเราก็มาทำแทนบางส่วนนู่นนี่นั่นก็ทำให้เขากังวลกันก็เลยบอกไม่ต้องกังวลทุกอย่างที่มันเป็นหน้าที่ของแม่ชีเนี่ยพี่นางพี่สาวของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ตัวเองเนี่ยขอรับไว้แล้วโดยเฉพาะการดูแลการปฏิบัติของโยคีเนี่ยก็ไม่ได้ทอดทิ้งโยคีมีสภาวะอะไรก็ตามดูอยู่ตลอดเวลาก็เป็นสิ่งที่ปีนึงในพรรษานึงแต่จริงๆแล้วสำหรับตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในพรรษาหรือนอกพรรษาเนี่ยก็มีความใส่ใจต่อเวลาที่มีอยู่เสมอไม่เคยปล่อยให้เวลาเนี่ยมันสูญเสียไปอ่ะพอในพรรษาในกิจกรรมเยอะขึ้นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจกับในพรรษาในเมื่อทุกคนให้ความสนใจในพรรษาเราก็ช่วยให้ความสำคัญในพรรษาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเมื่อเช้าพูดถึงเรื่องของกิเลสซึ่งบางทีบางท่านเนี่ยเจริญนิพพานกรรมฐานเนี่ยเราไม่รู้อะว่าเราจะเดินไปเพื่ออะไรจะนั่งไปเพื่ออะไรทุกวันนี้ตัวเองโชคดีอยู่อย่างนึงตรงที่ว่าไม่ว่าจะเดินจะนั่งหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเห็นจุดหมายมันเห็นคุณค่าของบุญมันเห็นเวลาที่เหลือน้อยลงไปของเรามันไม่เคยคิดเหนื่อยสิ่งที่กลัวที่สุดคือไม่มีโอกาสได้ทำมากกว่าที่จะกลัวเหนื่อยถ้าแรงเราหมดถ้าเราไม่มีแรงถ้าเราไม่ได้รับโอกาสเราจะไปทำอะไรบุญใหญ่ๆต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยเราต้องทำให้มันดีที่สุดเพื่อเป็นการรักษาโอกาสเอาไว้เหมือนกับงานที่เราทำเนี่ยทางโลกถ้าเราไปรับจ้างทำงานเนี่ยประสิทธิภาพของเราไม่ดีเขาก็ต้องเปลี่ยนพนักงานอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ต้องมีความรับผิดชอบว่าเจ้านายที่เขาให้เราทำงานเนี่ยเขาก็ต้องการผลงานคือรายได้ที่ดีอกเขาอกเราถ้าเราเป็นเจ้านายเราก็ต้องการที่จะจ้างคนดีๆเข้ามาทำงานตัวเองก็คิดอย่างนี้เทียบเคียงกับทางงานทางด้านพุทธศาสนาถึงจะไม่มีรายได้แต่ตัวเองมองว่ามันยิ่งกว่ารายได้มันเป็นความสุขที่มันเกิดขึ้นกับเราด้วยโดยตรงด้วยเราทำแล้วเราก็ได้แล้วเราก็ได้โอกาสคือในจุดหมายของชีวิตของทุกๆคนเนี่ยมักจะมีเป้าหมายในการทำงานเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเราจะทำยังไงให้ชีวิตของเราเนี่ยไปเติมเต็มในส่วนที่จุดๆตรงนั้นเนี่ยเขาขาดไปที่ไหนให้เติมเต็มคะ
อย่าไปเกินถ้าเป็นส่วนเกินเมื่อไหร่คราวนี้เขาจะต้องตัดทิ้งเหมือนเนื้องอกเนื้องอกเนี่ยถ้ามันเกินเนี่ยมันจะถูกตัดทิ้งเหมือนฟันเนี่ยฟันเนี่ยพอมันหายไปนะมันจำเป็นใช่ไหมคะเขาก็จะสร้างฟันชุดที่3ขึ้นมาทดแทนชุดที่มันหายไปเพราะมันจำเป็นไงมันจึงต้องเรียกหากลับมารักษามันเอาไว้อย่างดวงตาของเราหรือร่างกายของเราที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันจำเป็นเราจึงต้องรักษามันเอาไว้อย่างดีเพื่อที่จะเอาไว้ใช้งานแต่ถ้าอะไรที่มันเกินขึ้นมาแล้วมันไม่มีความจำเป็นเนื้องอกต่างๆมีตาอยู่เนื้องอกที่ตามีจมูกเนื้องอกที่จมูกเขาก็จะตัดทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกกับตัวเองว่าไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะต้องเป็นส่วนที่เติมเต็มไม่ใช่เป็นส่วนเกินคือมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการอ่ะเขาไม่รู้จะเอาเราไปทำอะไรหรือบางทีเราทำให้ลุงลังเพิ่มขึ้นบางทีตัวเองไปที่ไหนนะเฮ้ยบอกตัวเองเราลุงลังเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเราไปทำให้เขายุ่งขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราไปเติมในส่วนที่ครูบาอาจารย์ขาดเราอยากจะรู้ว่าเราเติมเต็มหรือเราอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นส่วนเกินเนี่ยก็ต้องดูนะก็ต้องดูครูบาอาจารย์ว่าท่านน่ะต้องการอะไรจุดหมายวัตถุประสงค์ที่ท่านมีอยู่เราก็ทำตามที่ท่านต้องการเพราะว่าสถานที่นี้เป็นของท่านท่านสร้างด้วยบารมีของท่านเรามาเสริมบารมีเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าท่านต้องการอะไรอย่างที่นี่เนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์บุญญามโนเนี่ยท่านเน้นเรื่องของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตัวเองก็ตรงเรียกว่าคุณสมบัติเนี่ยมันตรงกับงานที่นี่ก็ทำให้เราทำไม่ยากแต่ถ้าเกิดว่าคุณสมบัติของตัวเองอย่างที่ผ่านมาเนี่ยอ๋อพี่อ้อยนะคะใช่ป่ะเอ่ยขอดูอีกทีนึงไม่แน่ใจนะคะก็จะมีพี่อ้อยกับคุณอ้อย จะมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะก็ขอยินดีต้อนรับสำหรับทุกท่านนะคะที่จะมาร่วมกันปฏิบัติธรรมด้วยกันก็ปิดวาจาเก็บโทรศัพท์มือถือเกียรติเองดีๆนะคะเก็บโทรศัพท์มือถือแต่ในส่วนของถือศีลทั่วไปก็มีนะแต่ถือศีลทั่วไปเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในโซนของจะไม่ให้ไปยุ่งในโซนของปฏิบัติธรรมเลยนะเพราะว่าบางทีจะไปรบกวนเพราะเราไม่รู้ก็จะมาช่วยในส่วนของครัวทำวัดเช้าเย็นแล้วก็พักในส่วนของกุฏิน้อยก็มาได้มาวันน้อยๆสั้นๆวัน2วัน3วันแบบนี้ไม่ได้บังคับสำหรับผู้ที่ถือศีลแล้วก็มาทำวัดเช้าวัดเย็นกับครูบาอาจารย์ตอนเช้าก็มีนั่งสมาธิทำวัดเช้าตอนเย็นก็มีนั่งสมาธิทำวัดเย็นนะคะแล้วก็กลางวันก็ช่วยงานต่างๆในวัดก็แต่ห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับในเขตกรรมฐานเท่านั้นคือเราสนับสนุนแต่เราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในนั้นแต่ถ้าเกิดส่วนกรรมฐานก็ไม่ต้องไปยุ่งส่วนนี้เลยก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้เลยแล้วทางวัดจะดูแลเป็นอย่างดีแต่ส่วนธรรมวรีเนี่ยยุ่งมาทุกส่วนยุ่งมาทุกส่วนทั้งฝ่ายกรรมฐานทั้งฝ่ายอะไรต่อฝ่ายอะไรเอาเขาหมดเขาเรียกว่าเป็นตัวประสานเชื่อมบุญไม่ใช่ประสานงานะบางทีบางคนเป็นตัวประสานงานพอพาให้ใครคุยกับใครทะเลาะกันหมดเลยพาตัวเองคุยกับคนนี้ปุ๊บเดี๋ยวพอไปคุยกับคนนั้นปุ๊บคนนั้นก็ทะเลาะกับคนนี้ละแป๊บเดียวเองได้เรื่องบางคนมีอุปนิสัยอย่างนั้นพูดใส่ใครพูดเยอะยงส่งเสริมพูดอะไรเนี่ยต้องระวังกรรมเมื่อเช้าเนี่ยพูดเรื่องนี้อยู่กับโยคีว่าบางทีเนี่ยด้วยความโกรธของเราเนี่ยเราอาจจะพูดยุให้คนเนี่ยเกลียดคนที่เราเกลียดเนี่ยมากขึ้นเพราะความโกรธเราไม่รู้เพราะความรักของเราความโลภของเรามันมีกามราคะเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยด้วยความอิจฉาเนี่ยเราก็จะพูดยุยงส่งเสริมให้คนที่เป็นคู่แข่งคู่ศัตรูของเราเนี่ยเสียหายจากคำพูดของเราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นคำพูดของเราเนี่ยที่มันออกมาไปผิดๆเนี่ยบางทีเราอาจจะพูดแล้วจบมันสะใจแต่ทีนี้เนี่ยความเข้าใจผิดของคนเนี่ยที่เขาฟังเราไปแล้วเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยตัวเองก็เคยได้รับประสบการณ์ตรงนี้เหมือนกันว่าเราฟังใครมาสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็จำพอเราจำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มองคนคนนั้นเนี่ยเป็นอย่างที่เราจำมาแล้วเราก็ประเมินเขาตามสิ่งที่เราได้ยินมาตลอดเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพูดกับเขาไปสิ่งที่เรากระทำกับเขาไปเนี่ย
มันกลับเป็นข้อมูลที่เราได้รับมาจากคนอื่นเราก็ทำกับเขาไปอย่างผิดๆซึ่งมันไม่ตรงเราก็ทำพูดกับเขาไปอย่างผิดๆที่มันไม่ตรงเราก็บิดเบือนอะบางสิ่งบางอย่างที่เขาพูดกับเรามาแบบนี้เราก็คิดว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเราก็เลยพยายามไม่ให้เขามายุ่งกับเราหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เลยกลายเป็นว่าโดมิโนของความผิดพลาดมันเกิดขึ้นก็เลยถามโยคีว่าแบบเนี้ยบาปหรือเปล่าโยคีก็บอกบาปใช่มันบาปมากเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากคำพูดของเราเนี่ยที่มันผิดเพียงคำเดียวที่พูดให้คนอื่นเข้าใจผิดกันแต่มันเกิดขึ้นเป็นกระบวนการความผิดต่อเนื่องยาวนานผลที่เขาได้รับจากคำพูดของเราเนี่ยมาตลอดเนี่ยมันคือกรรมของเราซึ่งเราจะต้องได้รับอย่างนั้นเช่นเดียวกันน่ากลัวบางทีเนี่ยเราไม่ได้กลัวกรรมไงว่ากรรมเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนเราเอาแต่สนุกเราเอาแต่สนุกปากเราเอาแต่กิเลสของเราในช่วงปัจจุบันเท่านั้นอนาคตค่อยว่ากันยอมตกนรกอย่างเงี้ยเป็นต้นคือมันไม่สนุกตกนรกจริงๆเนี่ยมันไม่สนุกแต่เราบอกว่าเรายอมตกนรกเพราะด้วยอำนาจของโทสะอำนาจของโทสะเรายอมตกนรกมีนิสัยของคนหลายๆคนที่เป็นทาสของกิเลสแล้วยอมเพราะมันทนอำนาจของกิเลสไม่ไหวยอมทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็บอกว่ายอมเหมือนกับคนที่ต้องขออภัยนะคะผมมันทิ่มตาเหมือนกับคนที่อ๋อพี่อ้อยอยู่นี่แสดงว่าเมื่อกี้นี่ไม่ใช่พี่อ้อย เหมือนกับคนที่เป็นไข้ไม่สบายแล้วหมอเนี่ยเขาสั่งห้ามว่าห้ามกินอันนี้นะกินอันนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะแสลงมันจะทำให้โรคเนี่ยมันไม่หายแต่เราเนี่ยชอบกินอันนี้เหลือเกินมันอดไม่ได้อะที่จะกินอันเนี้ยเราก็กินมันทั้งที่เรารู้ว่ามันแสลงกับโรคเราอันเนี้ยคล้ายๆกันกับคนที่ไม่กลัวกรรมทั้งที่รู้ว่ามันจะต้องรับผลของกรรมมันบาปแต่เราก็ยอมที่จะทำมันเพราะว่าเราอดแล้วเราก็สู้กับกิเลสไม่ได้นั่นเองทุกวันเช้ามาครึ่งชั่วโมงอ่ะตอนเช้าเนี่ยจะให้เดินจงกรมแค่40นาทีแล้วก็นั่ง40นาทีเอ้ย45นาทีรวมเป็น90นาทีอีกครึ่งชั่วโมงก็จะให้ฟังทำความเข้าใจในการปฏิบัติเพราะว่าเวลาบางคนเนี่ยมาแค่7วัน7วันที่มาอยู่ร่วมกันเนี่ยการจะให้การปฏิบัติเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจโดยครบวงจรทีเดียวเลยเนี่ยมันช้ามันเป็นไปได้ยากแล้วเขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยพอจะมีสมาธิบ้างพอจะมีสติบ้างพอที่จะปฏิบัติบ้างเราก็จะเอาไอ้สมาธิเอาสติเอาการปฏิบัติที่เข้าถึงเบื้องต้นเนี่ยมาเป็นฐานในการอธิบายให้เกิดความเข้าใจในความละเอียดที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นแต่ก็ต้องอาศัยฐานของการปฏิบัติในการบรรยายอย่างเช่นบางท่านเนี่ยไม่เคยปฏิบัติเลยเนี่ยอยู่ดีๆมาฟังอาจารย์ธรรมวลีบรรยายคอร์สเข้มเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่เข้าใจแต่หลายขั้นก็เลยบอกว่ามันไม่ยากอ่ะฟังมันก็ง่ายอ่ะแต่ตอนลงมือทำเราอยากจะรู้ว่ามันเข้าใจจริงหรือไม่เข้าใจจริงเนี่ยตอนเผชิญกับปัญหากับตอนที่เราลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยมันจะรู้เลยว่าเราเข้าใจจริงหรือเราเข้าใจไม่จริงตอนลงมือปฏิบัติเนี่ยสติของเราเนี่ยตามอาการรู้ไปในฐานทั้ง4ฐานที่กายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมเนี่ยจริงหรือเปล่าเป็นปัจจุบันหรือเปล่าอันเนี้ยมันทำให้รู้ว่าฟังรู้เรื่องหรือฟังไม่รู้เรื่องถ้าฟังไม่รู้เรื่องก็จะทำไม่รู้เรื่องถ้าทำไม่รู้เรื่องก็จะไม่ได้ผลแต่สำหรับตัวเองมองว่าความผิดพลาดคือครูจริงๆนะคะไม่ใช่ความผิดพลาดเป็นครูในคำพูดของเราเฉยๆความผิดพลาดเป็นครูความผิดพลาดเป็นครูไม่ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยความเข้าใจความผิดพลาดมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ผิดพลาดอีกต่อไปธรรมวลีไม่ใช่คนฉลาดแม้แต่นิดเดียวต้องบอกอย่างนั้นเลยไม่ใช่คนฉลาดอาศัยดันทุลัง
อาศัยทนอาศัยตื้อที่จะเรียนรู้ผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกเอากระบวนการความผิดพลาดเนี่ยมาเป็นครูผิดแบบนี้ก็ไม่ต้องผิดอีกจนมันไม่เหลือยกตัวอย่างเช่นมันมีทางให้เราเลือกอยู่ทั้งหมด10ทางเป็นรูเป็นช่องช่องช่อง10ช่องมีอยู่ช่องนึงอ่ะที่เป็นทางออก10ช่องนะคะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบตัวเองให้ฟัง10ช่องเนี่ย1ใน10นั้นน่ะมีอยู่ช่องนึงเป็นทางออกเชื่อหรือเปล่าว่าธรรมวลีเนี่ยเข้า9ช่องจนครบหมด คือผิดมาทุกช่องอ่ะจนมันเหลือช่องสุดท้ายอ่ะถึงเข้าใจถูกไม่ใช่คนฉลาดที่ไม่ได้ลองเข้าผิดจนมันรู้ไอ้ช่องนี้เข้าไปตันไอ้ช่องนี้เข้าไปเจออะไร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 จนมันผิดจนไม่รู้จะผิดยังไงที่เหลือมันก็คือถูกนั่นแหละจนมันเหลือไอ้ที่ถูกให้เราอ่ะเหมือนกับเรากินอาหารอ่ะเรากินอาหารน่ะในจานน่ะมันจะมีอยู่อันนึงซึ่งอร่อยที่สุดเลยเรากินไม่อร่อยสักทีนึงไม่อร่อยสักทีนึงจนมันเจออันอร่อยอ่ะถึงอ๋อมันอันนี้นี่เองมันจนสุดท้ายแล้วอ่ะธรรมวลีก็เป็นแบบนั้นชีวิตในการเรียนรู้ไม่ใช่คนฉลาดแต่อาศัยทนอาศัยศรัทธาที่มีต่อคำสอนของพุทธเจ้าแล้วก็เชื่ออยู่ตลอดเวลาแล้วก็เชื่ออยู่เสมอว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้จริงไอ้ที่เราทำผิดอ่ะไม่เคยโทษคนสอนไม่เคยโทษคำสอนของใครครูบาอาจารย์ไม่เคยโทษเพราะแต่ละท่านมีประสบการณ์ของตัวเองโทษตัวเองที่เราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่ท่านสอนได้โทษตัวเองเหรอเราปัญญามันไม่ถึงฟังไม่เข้าใจจนตอนหลังเนี่ยครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็บอกว่าธรรมวลีเธอต้องมั่นใจตัวเองขึ้นมานะบางทีเนี่ยเธอดูแล้วขาดความมั่นใจด้วยซ้ำแล้วก็เลยบอกว่าเราก็มั่นใจนะแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันช่างไว้ครึ่งๆมันไม่เคยที่จะฟันธงความมั่นใจเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ไอ้ฟันธงความมั่นใจนี่แหละเลยผิด พอฟันธงทีไรผิดทุกทีก็เลยไม่กล้าฟันธงความเข้าใจนี่คือประสบการณ์ที่เราได้จากการเรียนรู้ในความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะในความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากการเห็นที่ถูกต้องแต่ทีนี้เนี่ยสมมุติว่าโลกใบเนี้ยมันยังมืดอยู่มันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะเห็นทุกอย่างเนี่ยมันชัดเจนเราต้องทำยังไงอะให้เราเห็นทุกอย่างชัดเจนได้เราไปจัดการกับความมืดไปไล่ความมืดทิ้งหรือเราทำแสงสว่างให้มันเกิดขึ้นลองคิดดูนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตของคนเราเนี่ยเหมือนกับเราไปไล่ความมืดอ่ะทุกคนมีความทุกข์เรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็พยายามที่จะไปไล่ปัญหาตรงนั้นให้มันจบแล้วมันก็ไม่เคยจบมันก็ทุกข์มากกว่าเดิมแทนที่เราเนี่ยจะแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุของมันเลยโดยตรงคือความไม่รู้ความไม่รู้ในศาสตร์ต่างๆมันทำให้เราเนี่ยผิดพลาดเราไม่มีความชำนาญในการค้าขายเราจึงค้าขายไม่ได้เราไม่มีความชำนาญทางการแพทย์เราจึงรักษาตัวเองไม่ได้เราไม่มีความชำนาญในด้านเครื่องจักรกลไกเราจึงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไอ้ที่เราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราเป็นทุกข์เนี่ยเราก็ต้องพึ่งคนอื่นอย่างเช่นรถเราเสียเนี่ยเราซ่อมรถไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยช่างให้ช่างช่วยเราเหมือนคนเป็นทุกข์อ่ะถ้าเกิดออกจากความทุกข์ไม่ได้ทุกข์มากๆก็ต้องไปหาพระที่ท่านสอนเกี่ยวกับการดับทุกข์ท่านก็จะดับทุกข์ให้เราเบื้องต้นถ้าเราต้องการดับทุกข์ให้ถึงที่สุดมันก็มีวิธีการของพุทธศาสนาสอนมันต้องไล่ลำดับระบบความคิดมีความจำเป็นในการดำเนินชีวิต
คนที่คิดอะไรสับสนปะปนกันไปหมดมักจะทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จต้องคิดถึงมันจะเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่ต้องเซตความสำคัญต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ใจเย็นๆคือบางทีเนี่ยเรามีระบบแต่ใจเราร้อนก็มีเรามีระบบก็จริงอะแต่ว่าใจของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยตัวทำตรงนี้อยู่แต่ใจไปในอนาคตก็ไม่สำเร็จถือว่างานปัจจุบันเนี่ยไม่มีสมาธิการที่เราทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะมีสมาธิได้เนี่ยมันต้องอาศัยการฝึกฝนการเห็นผิดในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเรียกว่าวิปลาสวิปลาสคือการที่จิตของเราเนี่ยเข้าไปรู้ไปเห็นสิ่งนั้นแล้วที่เราคุยเรื่องของปปัญจธรรมมันจะมีข้อมูลในอดีตของเราเนี่ยที่เป็นปัญญากับเป็นอวิชชาอยู่ถ้าข้อมูลที่เป็นปัญญามันอยู่มาทำงานมันก็จะทำให้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเกิดปัญญาเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าขณะที่เราเห็นตอนนั้นเนี่ยปัญญาของเราไม่มีมันเป็นอวิชชาหรือมันเป็นโมหะมันจะมีข้อมูลเก่าอย่างเช่นเราเคยเกลียดใครสักคนนึงอยู่ในใจพอเราเจอคนคนนั้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยใจของเราก็จะมีความเกลียดความโกรธอันใหม่ขึ้นมาอีกโดยที่เราไม่รู้เลยว่ากิเลสตัวใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจของเราแล้วเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นมาพุทธเจ้าตรัสว่ากิเลสเป็นเหตุแห่งความทุกข์ความทุกข์ก็จึงเกิดขึ้นอีกแต่ถ้าเกิดว่าเรามีปัญญาสติของเรามองเห็นคนที่เราเกลียดที่เราไม่ชอบเรามองเห็นแล้วว่าคนคนนี้เขาถูกเราเกลียดเพราะอะไรเขาถูกเราเกลียดเพราะเขาทำไม่ดีมันเป็นกิเลสของเขาแล้วทำไมเราถึงเกลียดเขาก็เพราะกิเลสในตัวเราต่างหากที่มันไปเกลียดเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องจัดการการเกลียดคนอื่นคืออะไรก็คือตัวสติที่เข้าไปเห็นกิเลสในตัวเราที่เราไปเกลียดเขาพอเราจัดการกับกิเลสที่เกลียดในตัวเราออกไปเนี่ยเขาจะชั่วหรือเขาจะดียังไงก็ไม่มีผลกับชีวิตเราแต่ในเวลาเดียวกันเราเข้าใจเขาว่าเขามีกิเลสคนที่มีกิเลสน่าสงสารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปเกลียดคนที่น่าสงสารมันเป็นไปไม่ได้เมื่อก่อนตัวเองเนี่ยเคยที่จะรังเกียจคนนั้นรังเกียจคนนี้ไปหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมองยิ่งคนที่มีกิเลสมากเท่าไหร่เนี่ยมันเกิดธรรมะสังเวชธรรมะมันเกิดอ่ะไปมากิเลสของคนอื่นทำให้เราเกิดธรรมะทำให้เราเกิดธรรมะมีญาติธรรมอยู่ท่านหนึ่งบอกว่ามีคนอยู่คนหนึ่งโดนพระแช่งเราก็โอ้ตายแล้วทำไมไปทำอะไรขนาดนั้นให้พระแช่งได้พระเนี่ยแช่งคนคนเนี้ยไม่รู้แกไปทำอะไรขนาดนั้นเราก็เลยตอนหลังเราก็รู้จักพอเรารู้จักแกปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกแล้วเรารู้แล้วทำไมพระถึงแช่งเขากิเลสในตัวของเขาเนี่ยมันเยอะเหลือเกินแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยเรายังอยากแช่งเลย ใจอะนะสิ่งที่เขาทำกับเราเนี่ยใจของเราเนี่ยยังอยากแช่งเขาเลยทั้งที่เราสอนกรรมฐานเราก็คิดต่อไปว่าแล้วคนที่เจอเขาในอนาคตที่เขาไม่มีกรรมฐานเนี่ยจะอยากแช่งคนคนนี้หรือเปล่าด้วยวิบากกรรมของเขานั่นแหละที่เขาเนี่ยคงทำกรรมอะไรเอาไว้เยอะเคยทำคนอื่นไว้เยอะจึงถูกสาปแช่งด้วยอำนาจของกิเลสตัวเองที่ทำคนอื่นเขานั่นแหละถ้าเกิดว่าเขาเจอคนที่มีสติเขาก็จะรอดพ้นจากคำสาปแช่งแต่ถ้าเกิดเขาไปทำกิเลสของเขาเนี่ยเขารู้ต่ออำนาจของกิเลสตัวเองเอาเปรียบคนอื่นนิสัยไม่ดีเหมือนเดิมอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นจากกิเลสเก่าของเขาสร้างกิเลสใหม่ขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาเป็นวิบากกรรมเหมือนกับผู้หญิงอยู่คนหนึ่งในสมัยพุทธกาลชื่อนางก็เพิ่งอ่านนะคะแต่ก็ลืมชื่อท่านทุกทีที่เป็นภิกษุณีที่ถูกสามีเนี่ยทิ้งตั้งแต่เศรษฐีจนเป็นคนธรรมดาจนเป็นขอทานใครอยู่ด้วยเนี่ยแรกๆเนี่ยก็รักอ่ะคนสวยเหมือนกับ
บางครั้งเนี่ยกรรมเนี่ยมันหลอกกันมันทำให้หลงไหลมีพี่อยู่คนหนึ่งเล่าให้ฟังอยู่เหมือนกันบอกอาจารย์พี่เป็นเลยนะมันเหมือนจะต้องหากันให้ได้มันเหมือนจะต้องเจอกันให้ได้พอมันไปอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยกรรมมันหลอกกรรมมันหลอกเหมือนกับภิกษุณีท่านนี้ก็เหมือนกันก่อนที่ท่านจะมาบวชเนี่ยท่านก็มีความปรารถนาความรักอยากที่จะได้ความรักแต่เมื่อมันปรารถนามากๆแล้วมันไม่สมหวังมันยิ่งทุกข์หนักเพราะว่าอำนาจของกรรมเก่านั่นเองกรรมเก่ามันส่งพลังของความผิดหวังเอาไว้ให้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้เท่าทันอกุศลกรรมเก่าของเราที่มันเกิดขึ้นเราสร้างกรรมใหม่ที่มันผิดอีกมันยิ่งไม่มีวันจบเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเหมือนกับพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านตั้งสัจจะอะไรไว้ก็แล้วแต่ตัวเองก็มองพระโพธิสัตว์นะทุกวันเนี้ยดำเนินชีวิตพยายามมองเส้นทางของพระโพธิสัตว์ไว้ตลอดเวลาเพื่อที่เอาไว้เตือนตัวเองว่าอย่างเช่นเราตั้งสัจจะอะไรไว้สักอย่างนึงแล้วอะไรที่มันมาทำให้สัจจะของเราเสียเนี่ยตัวเองจะมองเลยว่านั่นคือมารที่จะทำให้สัจจะของเราเนี่ยมันเสียต่างหากมันไม่ใช่ของจริงหรอกมันมาหลอกเรามันมาเช็คเราว่าเราเนี่ยมั่นคงจริงหรือเปล่าต่อคำพูดที่เราพูดเราตั้งใจจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีมารเสมอที่จะมาขัดขวางเส้นทางของเราคนที่แพ้ต่อมารก็คือคนที่จะเลิกล้มความตั้งใจนั่นเองเพราะฉะนั้นอะไรที่ตัวเองตั้งใจทำอยู่แล้วเนี่ยอย่างเช่นการมาประพฤติปฏิบัติธรรมหรือทำอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่มีอุปสรรคนะบางทีบางคนเนี่ยเป็นทุกข์แทนเราด้วยซ้ำว่าอาจารย์ถ้าเป็นตัวเองเนี่ยไม่เองไม่ทำนะอย่างนั้นไม่ทำอันนี้ไม่ทำทำไมไม่เลิกทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้เธอบอกไม่มันยังไม่ถึงจุดหมายจุดหมายมันรออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอุปสรรคที่มันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมันเป็นเพียงสิ่งที่เราจะต้องผ่านไปเฉยๆถ้ามันไม่ถึงจุดหมายนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่ขวางอยู่คือมารใส่ให้มันเป็นมารทุกอย่างเลยทุกอย่างที่มันขวางทางของเราในการที่เราจะตั้งใจสร้างบารมีแล้วเรายังไม่ถึงจุดหมายสิ่งนั้นคือมารสำหรับตัวเองไม่ว่าจะเป็นมารที่เป็นสิ่งที่เป็นความเพลิดเพลินที่จะทำให้เราเนี่ยหลงลืมไปในจุดหมายหรือสิ่งที่มันเป็นทุกข์ขัดขวางจุดหมายของเราจนเราไปถึงจุดหมายยากเหลือเกินทุกอย่างมันคือมารปัญญาจะมีวิธีการจัดการกับมารเองถ้าเรามีสติเราจะทำยังไงกับมารหรือสิ่งที่กีดขวางจุดหมายของเราให้เป็นกุศลอันนี้ต่างหากท่านญาติธรรมคือเส้นทางของพระโพธิสัตว์เส้นทางของพระโพธิสัตว์เนี่ยจะมีวิธีการจัดการกับสิ่งที่กีดขวางตัวของโพธิสัตว์เองเนี่ยให้ผ่านไปอย่างกุศลไอ้กุศลที่มันผ่านมารน่ะจึงกลายเป็นบารมีไอ้กุศลที่มันมีอุปสรรคต่างๆอะแล้วมันผ่านมารไปได้นะทุกกุศลเลยมันคือบารมีสำหรับตัวเองตัวเองมองอย่างนั้นก็เลยมีความสุขเหมือนกับเด็กเล่นเกมเด็กเล่นเกมที่มันเล่นยากๆแล้วมันเล่นผ่านอะมันมีความสุขอย่างไรเนี่ยตัวเองเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะลืมเอานาฬิกาโทรศัพท์ค่ะเข้ามาก็เลยกดโทรศัพท์ออกไปไม่รู้เขาเอาอะไรโทรนะคะบางทีเนี่ยก็กดอย่างนึงบางทีก็กดอีกอย่างนึงตอนนี้เวลาก็โอ้โหใกล้หมดแล้วค่ะยังไม่ไปถึงไหนเลยพูดถึงเรื่องของวิปลาสคนที่เห็นแล้วก็ยึดในสิ่งที่มันไม่ใช่ความจริงอ่ะคนที่เป็นบ้าก็คือคนที่ไปยึดสมมุติว่ามันเป็นจริงไปยึดสมบัติบางคนยึดสมบัติพัสถานว่ามันเป็นของเราทั้งที่ตลอดชีวิตเนี่ยถึงจะไม่มีใครเอาของเราไปเนี่ยตอนเราตายแล้วก็ไปไม่ได้อยู่ดียึดชื่อเสียงยึดเกียรติยศ
ยึดทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะที่เรียกว่าโลกธรรม8อ่ะว่ามันเป็นของเราสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ของเราในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพุทธเจ้าตรัสเรื่องของอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์การยึดสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางส่วนก็ยึดในส่วนของสัญญาอุปทานยึดมั่นถือมั่นในสัญญาเป็นทุกข์สัญญาที่เราไปจำว่าความสุขในอดีตเนี่ยมันเคยมีสัญญาที่เราไปจำสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราเอามาเปรียบเทียบกันกิเลสมันก็ทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเรายึดสิ่งที่มันผ่านมาหรือเรายึดความโกรธที่มันอยู่ในใจของเราว่ามันเป็นเราอ่ะฉันโกรธเมื่อไหร่น่ะถ้าเรารู้สึกว่าฉันโกรธเนี่ยแสดงว่าเรายึดสังขารที่ปรุงแต่งจิตเป็นเราทั้งที่มันไม่ใช่เราอันนี้แหละพอเรายึดผิดเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยจำผิดว่าคนนั้นน่ะทำให้ฉันโกรธฉันจึงเกลียดคนนั้นมันจึงเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาสร้างกรรมใหม่ฝังใจคนๆนี้ทำให้ฉันเสียใจคนๆนี้ทำให้ฉันผิดหวังแต่ความจริงแล้วเนี่ยโดยตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครหรอกที่จะทำให้เราเนี่ยผิดหวังได้หรือเสียใจได้มากเท่ากับกิเลสในใจของเรามันอาจจะเป็นจุดประกายเราอาจจะมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราอาจจะมีความรักมีความชอบมีความอยากมีความต้องการอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไอ้ความทุกข์ที่มันซ้ำแล้วซ้ำอีกจนไม่ยอมหายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตของเราต่างหากที่มันไม่ยอมวางกิเลสตัวนั้นแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราไม่ยอมวางทั้งที่เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันจบลงไปละหรือแม้กระทั่งเรื่องราวต่างๆบางคนเนี่ยอย่างคนที่หวังอนาคตเนี่ยหรือมุดคนที่หวังว่าอนาคตตัวเองเนี่ยจะได้บ้านสักหลังนึงจะได้รถสักคันนึงมีคนมาบอกว่าคนนี้จะให้เราสมมติว่ามีคนมาบอกว่าคนนี้จะให้บ้านเราหลังนึงหรือคนนี้จะให้รถเราคันนึงแล้วปรากฏว่าธรรมวลีดันไปพูดให้กับคนที่เขาให้เนี่ยเปลี่ยนใจไปบอกว่าคนนี้เขาขับรถไม่เป็นหรอกเขาใช้รถไม่คุ้มให้คนนั้นดีกว่าสมมตินะคะโดยที่เรามองคุณค่าแท้คุณค่าเทียมว่าคนนี้ไม่เหมาะกับรถที่จะได้ไปยิ่งมันเป็นรถของสาธารณประโยชน์มันเป็นรถที่จะต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเนี่ยคนที่จะได้รับรถคันนี้ไม่เหมาะคนนู้นดีกว่าไหมสมมติธรรมวลีไปชี้บอกพระพุทธศาสนาได้ประโยชน์สูงสุดจากการชี้บอกตรงนี้จริงสมมตินะคะแต่คนที่เสียผลประโยชน์เนี่ยทั้งที่ตัวเองยังไม่ได้นะจิตตัวเองเนี่ยคิดไปในอนาคตยังไม่ได้เสียอะไรเลยแค่คิดอีกครั้งหนึ่งตัวเองยังไม่ได้สูญเสียอะไรเลยจินตนาการว่าตัวเองจะมีรถจินตนาการว่าตัวเองจะมีบ้านแล้วก็มีคนบอกว่าไม่ได้ปรากฏว่ายังไม่ได้เสียอะไรเลยนะคะเกลียดคนที่พูดให้ตัวเองไม่ได้รถเพราะว่ามันสูญเสียประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับนี่คือความยึดสัญญาตัวเองที่มีในอนาคตคือมั่นหมายมุ่งหมายเอาไว้ว่าตัวเองจะได้อะไรทั้งที่เราอาจจะยังไม่ได้ทำอะไรเขาเลยถามว่าตรงเนี้ยอาจารย์ธรรมวลีทำอะไรเขาหรือยังเงินที่เขามีอยู่รถที่เขามีอยู่บ้านที่เขามีอยู่สมบัติที่เขามีอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างที่สูญหายไม่มีแต่ความหวังอนาคตของเขาที่เขาฝันของเขาเอาไว้อะเขาอดเขาไม่ได้ไอ้ที่เขาอดที่เขาไม่ได้ก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของเขาเขาควรจะได้แล้วเขาไม่ได้แต่ของเนี่ยมันเป็นสาธารณประโยชน์มันควรที่จะได้กับคนที่เหมาะสมที่สุดอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไปคุยกับคนที่เป็นคนพาลเนี่ยจะเดือดร้อนมากคนพาลเนี่ยจะไม่มีทางฟังเรื่องที่มันเป็นเหตุผลเรื่องที่มันสมควรแต่ถ้าเป็นบัณฑิตเนี่ยเราไปคุยกับเขาว่าเนี่ยฉันว่าเนี่ยเธอเนี่ยไม่เหมาะสมเธอให้คนอื่นดีกว่าไหมเนี่ย
หรือเอาง่ายๆเนี่ยแค่เขาปรึกษากันเนี่ยเราได้ยินเนี่ยว่าอุ้ยอาจารย์ธรรมวลีสมมติขึ้นรถหรือไปไหนเราไม่น่าไปหรือเราไม่เหมาะสมเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออจริงๆเขาพูดถูกเอาเถอะไม่เป็นไรได้เลยถ้าเกิดว่าเราเจอคนที่คุยมีเหตุผลเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าสิ่งเนี้ยมันถูกต้องหรือมันผิดเขายอมรับโดยเฉพาะเรื่องของส่วนรวมพระโพธิสัตว์หรือผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่สร้างบารมีเนี่ยการสร้างบารมีเนี่ยมันจะสร้างกับคนอื่นแล้วใจของเราเนี่ยก็จะเป็นกุศลการสร้างบารมีเนี่ยก็คือสร้างกับคนอื่นแล้วใจเนี่ยมันก็จะเป็นกุศลแต่ปรากฏว่าคนพาลเนี่ยจะไม่คิดถึงประโยชน์ของคนอื่นจะไม่คิดถึงว่าตัวเองเบียดเบียนใครจะไม่คิดว่าใครจะเดือดร้อนส่วนรวมจะเป็นยังไงแต่คิดถึงแต่ว่าฉันไม่ได้อะไรฉันต้องได้อะไรคิดถึงแต่ความสุขส่วนตัวของตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราคบกับเขาปุ๊บเนี่ยเราจะคุยอะไรกับเขาก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะคิดแต่เรื่องส่วนตัวของเขามันก็จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานเป็นอุปสรรคต่อการอยู่ร่วมกันก็อาจจะมีศัตรูเพิ่มขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อย่างที่ตัวเองได้พูดไปว่าตัวเองดูพระโพธิสัตว์เสมอว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยมองปัญหาเป็นที่สร้างบารมีถ้าเราเจอคนแบบนี้ล่ะสิ่งหนึ่งท่านญาติธรรมที่เราจะต้องรีบเทคนิคเล็กๆเทคนิคน้อยๆที่อยากจะบอกกับท่านญาติธรรมก็คือพระพุทธองค์ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของจิตของมนุษย์เอาไว้ถึงความมหัศจรรย์ของจิตจิตของเราเนี่ยมันจะดึงสิ่งที่มันคล้ายกันกับเราเนี่ยมาหาเราจิตเนี่ยมันเก็บวิบากกรรมมาไว้เราเคยสร้างกรรมอะไรเอาไว้ก็แล้วแต่มันจะทำให้เราเนี่ยต้องได้พบกับสิ่งนั้นการที่เราได้พบกับวิบากกรรมเก่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่ถ้าเรามีสติเราจะก้าวข้ามผ่านกรรมนั้นไปได้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เจอนะคะแต่เราจะไม่ทุกข์กับมันต่างหากแต่ทีนี้คนที่ทำกับเราล่ะอย่างที่ได้พูดไปว่าต่างคนต่างเจอกันเนี่ยมันเป็นกรรมซึ่งกันและกันบางคนอยู่ในส่วนของความได้เปรียบบางคนอยู่ในส่วนของความเสียเปรียบคนที่ได้เปรียบก็คือคนที่มีบุญคุณจะใช้บุญของคุณต่อยอดยังไงคนที่เสียเปรียบก็ใช้บทเรียนของความเสียเปรียบนั้นเป็นตัวสร้างบารมีเพราะฉะนั้นต่างคนต่างกำลังสร้างบารมีนะคะไม่ใช่ว่ามันมาคืนกันนะถ้าเกิดว่าอีกคนนึงเอาเปรียบอีกคนนึงในชาตินี้อีกชาตินี้คนเอาเปรียบอีกคนนึงในชาตินี้มันไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรมใหม่สมมุติว่าเรามีโอกาสในการทำความดีเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นที่สร้างบารมีทั้งนั้นที่เราเจอทั้งหมดอ่ะมันพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่กุศลที่มากขึ้นแล้วมันจะพร้อมไปที่ลดลงกับอกุศลที่มากขึ้นถ้าอกุศลมากขึ้นบารมีก็ลดลงถ้ากุศลมากขึ้นบารมีก็เพิ่มขึ้นอะไรที่เราไปกระทบกับมันเนี่ยมันจะชี้วัดทีนี้เนี่ยในเมื่อพระพุทธเจ้าตัดเรื่องของจิตของมนุษย์เนี่ยที่มันจะดึงคนที่เหมือนกันหรือกรรมประเภทเดียวกันมาเจอกันเราบางทีเนี่ยบางช่วงชีวิตเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเราจะไปเจอกับคนที่คิดไม่ถึงว่าจะมีลักษณะแบบนี้เป็นคนแบบนี้เกิดมาไม่เคยเจออย่างเงี้ยเราก็ได้ไปเจอเนี่ยมันต้องเป็นของเก่าเราเจอมาในอดีตแต่ทีนี้เนี่ยการก้าวข้ามกรรมเนี่ยคืออะไรการก้าวข้ามกรรมก็คือการทำใจของเราให้มันสูงซึ่งมันเป็นเรื่องยากเพราะเราเจอสิ่งที่ต่ำเราเจอสิ่งที่ไม่ดีเป็นอกุศลไอ้อดีตของเราการยกจิตของเราให้มันสูงเนี่ยมันต้องมีสติมากทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยมันสูงทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยมันมีพลังเป็นฝ่ายกุศลเมื่อจิตเนี่ยมันมีพลังเป็นฝ่ายกุศลเมื่อไรเนี่ยความทุกข์มันก็จะลดเพราะว่าความทุกข์เนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นกับคนที่จิตเป็นกุศลเพราะความทุกข์มันเกิดขึ้นจากอำนาจของโทสะความทุกข์มันเกิดขึ้นจากอำนาจของความอิจฉาความทุกข์มันเกิดขึ้นอำนาจของความตัณหาความทุกข์มันเกิดขึ้นจากอำนาจของความกังวลหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ย
กิเลสมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ถ้าเรามีสติความทุกข์ก็เป็นเพียงสิ่งที่เรากำหนดรู้ดังนั้นในอริยสัจเนี่ยพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยรู้ทุกข์เพราะว่าการรู้ทุกข์เนี่ยคือการสร้างเหตุแห่งปัญญานั่นเองค่ะท่านญาติธรรมสวัสดีค่ะพี่อรพินฟังทางวิทยุอยู่ปีนี้จะมาเข้าคอร์สเข้มหรือเปล่าที่วัดภูจวงนะคะชวนไว้ตรงนี้เลยนะคะเวลาหมดค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เกตนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ